สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมอุ๊ยอร่อยอร่อยต้องทำเองที่ครัวคุณกับเมนูบะหมี่เขียวหวานทะเลแต่คุณผู้ชมบะหมี่เนี่ยใครๆก็ทำได้นะแต่วิธีการลวกบะหมี่ไข่ที่ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้มันมีเส้นดึงดังกรุบกรอบชวนรับประทานพร้อมกับทำน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครต้องวันนี้เลยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรซึ่งมันทำง่ายๆคุณผู้ชมบะหมี่เขียวหวานทะเลแตกเนี่ยแต่จริงๆจะให้อร่อยและมีคุณภาพมันก็มีเทคนิคนะวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมเมื่อได้ซีฟู้ดสดๆแล้วเราก็ต้องจัดการลวกหม้อหุงต้มไวทะลักสตาร์หัวมาลายขนาด22เซนใส่น้ำไว้เรียบร้อยเกลือลวกซีฟู้ดทำไมต้องใส่เกลือใส่ลงไปคุณผู้ชมมันจะรัดทำให้เนื้อซีฟู้ดมีความเด้งดึงแล้วก็กรอบตามธรรมชาติแต่ใส่น้อยนะใส่มากหรือความดันขึ้นซีฟู้ดอย่างเดียวก็ไม่น่าจะอร่อยเนี่ยจะลวกแล้วลวกไปซะเลยเพิ่มลงไปหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมติดบ้านไว้หยิบได้ตลอดเวลานี่ใส่ลงไปเลยนะคะลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ซีฟู้ดเนี่ยค่ะมีหอยแมงภู่มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกคุณผู้ชมน้ำกำลังเดือดๆนะใส่ลงไปเลยไม่ทำอะไรค่ะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆค่ะอย่าทำอะไรค่ะแค่นี้นะคะทิ้งไว้อย่างนี้ดูสิครับปลาหมึกมันจะค่อยๆหงิก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 นะคะพอเริ่มลักษณะของน้ำที่จะเดือดแบบนี้คุณผู้ชมดูนะปุบ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 คนนิดเดียวสุกแล้วค่ะขออนุญาตตักเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าความสดแล้วความน่ารับประทานมันมากเหลือเกินถ้าคุณผู้ชมต้มต่อจนเดือดพล่านเนื้อหอยจะหดนะคะปลาหมึกก็จะมีความเหนียวหนึบเคี้ยวไม่ค่อยจะออกนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่ต้องตะครุ่งตะไคร้ใบมะกรูดไม่ต้องค่ะน้ำเดือดของสดเดี๋ยวลวกซีฟู้ดเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะบอกวิธีการลวกบะหมี่ให้ดูเส้นตึงดึงดังและไม่เกาะติดกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีการลวกนะคะนี่บะหมี่ไข่ธรรมดานะคะซื้อมาแล้วก็ขยุ่มขยุ่มแล้วก็ตบตบเอาแป้งออกไม่ต้องล้างน้ำค่ะคุณผู้ชมบางคนเอาไปล้างน้ำเส้นจะไม่เด้งดึงดังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงอย่าบอกใครนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเงียบนะสัญญาอย่าบอกเดี๋ยวใส่น้ำมันพืชลงไปในนี้ค่ะอย่าบอกใครนะคะเดี๋ยวย้ำค่ะพอใส่ลงไปเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะคนๆพอทุกอย่างเข้ากันนะคะน้ำเดือดๆนะคะใส่ไปเสร็จนับค่ะนับตามเดี๋ยวด้วยนะคะคุณผู้ชม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นค่ะปิดไฟเลยค่ะนับแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมค่ะแค่10นะคะเดี๋ยวจะตักขึ้นมาคุณผู้ชมดูเส้นสิคะเด้งดึงดังเลยเห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมลวกนานกว่านี้เส้นจะเละแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะคะนี่พอใส่เสร็จนะคะพอเราได้บะหมี่อย่างร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมยังเป็นเส้นๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็คลุกค่ะคุณผู้ชมสาวๆขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเส้นเนี่ยเด้งๆดึงๆเลยทำบะหมี่แห้งก็อร่อยใส่บะหมี่น้ำเส้นก็จะไม่อืดไม่บวมค่ะเดี๋ยวเรามาทำเขียวหวานกันนะตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนที่เป็นน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้เป็นน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวแบบเขียวหวานนะคุณผู้ชมใช้หม้อด้ามไวทะลักขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายคุณผู้ชมจับง่ายหยิบง่ายทำอะไรที่สุกไวๆแล้วก็ยกเร็วๆเนี่ยต้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมอันนี้เสิร์ฟได้ 3-4 ชามนะคุณผู้ชมอยากให้ก๋วยเตี๋ยวของเรามีความเป็นเขียวหวานเราก็ใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบตักใส่ลงไปสักครึ่งซองเราต้องการแค่ความเป็นกลิ่นและรสชาติหอมๆแบบเขียวหวานไทยแท้ๆนะคุณผู้ชมอร่อยแบบง่ายๆไม่ต้องมาเคี่ยวน้ำต้มกระดงกระดูกอะไรนะคุณผู้ชมนะมันวุ่นวายพอกะทิลงไปกับน้ำพริกแกงมันเสร็จเลยนะคุณผู้ชมมันง่ายทีนี้อยากให้มีความเป็นเครื่องแกงสดนิดนึงคุณผู้ชมก็อาจจะแบบใส่ตะไคร้ถ้ามีนะใส่ไปหน่อยนึงก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้ลงไปหน่อยอร่อยค่ะข่าใส่ลงไปหน่อยนึงนะ 3-4 แง่งแบบนี้แล้วก็อันนี้สูตรเราจะใส่ผักชีสับลงไปในนี้สำหรับน้ำแกงแบบนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไม่เคี่ยวจนแตกมันหรืออะไรแบบนั้นนะไม่เด็ดขาดคุณผู้ชมแล้วก็ไม่หวานนะคุณผู้ชมนะดิ้นไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าดิ้นอยากให้มัน
รสชาติออกมาดูกลมกล่อมชวนรับประทานจากความหวานของกะทิเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมดูนะจัดบะหมี่มาเป็นแกงแบบก๋วยเตี๋ยวแกงแบบล้ำเลิศแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็หอมแดงซอยพอมีกลิ่นความเป็นแบบเครื่องแกงสดแต่คุณผู้ชมใบมะกรูดนิดนึงพริกชี้ฟ้าสักหน่อยนึงแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบเดี๋ยวขอแนะนำค่ะเพิ่มความเผ็ดนะคะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็กะว่านิดนึงมุมนี้เห็นไหมคะเผื่อใครชอบเผ็ดมากขึ้นนะคะจะน้ำตาลทรายนิดนึงจะอะไรก็ได้ตามใจแต่วันนี้อาจารย์ใช้ไข่ไก่เคชฟรีตรา KCF จัดการลวกซะแล้วก็วางลงไปข้างๆชามนะคุณผู้ชมพอวางไข่เสร็จเรียบร้อยแสดงความสดด้วยการวางโหระพาสักหน่อยนึงตายแล้วคุณผู้ชมเป็นบะหมี่ที่ดูสุนทรีมากเลยนะคุณผู้ชม